สวัสดีครับสวัสดีมันเกิดเหี้ยอะไรขึ้นนะคัดใหม่ได้ไหมไม่คัดมันมาพอดีกูบอกแล้วว่าไม่สวัสดีใหม่ได้ไหมอ๋อได้3 4ไอ้เหี้ยต้องแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไปไกลนะดึงสติสวัสดีครับเดี๋ยวแองชิ่งวันไม่สวัสดีนะแองชิ่งวันไม่ต้องบอกเลยนี้เบนเดดิกคำบูดนึกว่าเป็นเบนเดดิกคำบวมนี่ใครครับวองอะไรวองแพทพอแพทรีวิวเรื่องด็อกเตอร์สเตรนจ์แบบไม่สปอยใครก่อนอาพีก็ได้รู้สึกไงบ้างด็อกเตอร์สเตรนจ์เย็นด็อกเตอร์สเตรนจ์เหรอหน้ากูนี่แหละไม่มีแป้งฝุ่นไงมีแต่แป้งเย็นไม่เป็นไรใช่ได้อยู่ชอบหนังเรื่องนี้สีสันตะการตามากนักแสดงดีนะเป็นแอนเชียนวันอยู่ต้องพูดแบบนั่นแหละชอบอะไรสีสันตะการตาคืออะไรวะสีสันตะการตาเอฟเฟกต์วิชวลเอฟเฟกต์เขาโอ้โหสุดยอดมากตะการตาจริงๆพี่เอนจอยกับด็อกเตอร์สเตรนจ์ที่รู้สึกมากๆคือในภาคนี้เรายังรู้จักด็อกเตอร์สเตรนจ์แค่นี้เองอ่ะเฮ้ยโอเคชอบปมเนื้อเรื่องของตัวด็อกเตอร์สเตรนจ์กับ CG แหละเขาพูดตรงๆว่าชอบ CG ของมันพี่ไม่ได้ดูการ์ตูนมาก่อนก็เลยไม่รู้และพอมาเห็นตรงเนี้ยพี่เลยรู้สึกว่ามันเนื้อเรื่องมันน่าสนใจดีสนุกดีชอบตัวละครด็อกเตอร์สเตรนจ์กับตัวนางเอกเล่นดีใช้ได้ถึงจะออกมานิดหน่อยแต่ก็เล่นใช้ได้แล้วก็ชอบเนื้อเรื่องด้วยอ่อนบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ว่าฉากแอคชั่นเข้ามากรบไม่เคยดูหนังมาร์เวลอะไรที่มันแบบว่าเป็นมิติเยอะขนาดนี้เราได้ดูอะไรใหม่ๆจากมาร์เวลบ้างฮีโร่ที่เป็นนักเวทอะไรงี้เด่นๆเลยก็คือการแสดงของกูแสดงดีมากโดยเฉพาะเวลาที่กูทำท่าทำนิดนึงนะตอนเล่นกับเลยเชื่อไหมกระดำเขินไหมมีเขินไหมตอนจะจุกกูไอ้แข็งเลยตอนเล่นอ่ะอยากเย็บมากกูแทบจะแบบลักพาไปอีกนิตินึงไปห้องนอนเอาไปห้องนอนพาไปห้องนอนจริงๆเรื่องนี้สำหรับมันค่อนข้างสดใหม่เนื้อเรื่องถามว่าจุดแข็งไหมไม่ใช่เนื้อเรื่องยังไม่ใช่จุดแข็งที่แบบเยอะแม่มาขายโอ้เนื้อเรื่องมีความซับซ้อนอะไรขนาดนั้นแต่ผมมองว่ามันดีในตัวของมันอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้แย่นะข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกคือเขารีบไปหน่อยหลายจุดในช่วงแรกๆบางทีเราเห็นด็อกเตอร์สเตนจ์ตอนที่ยังเป็นหมอแป๊บเดียวมันประสบอุบัติเหตุแล้วมันเร็วไปหน่อยเรารู้สึกเลยแบบว่าถ้าเราได้เห็นช่วงก่อนหน้านั้นมากกว่านี้ได้เห็นความอีโก้อะไรของเขาเยอะๆกว่านี้เปลี่ยนไปพัฒนาไปมันสะใจมากขึ้นตัวร้ายอาจจะอ่อนบอกตรงๆไม่ใช่หนังเพอร์เฟกต์อะไรอะแล้วมันก็มีวิธีการเล่าเรื่องที่โอเคอยู่ถึงจะไม่เหมือนคอมิกก็ตามซึ่งก็มีคนบ่นกันเยอะว่ามันไม่เหมือนคอมิกตอนในโรงเว้ยมันมีคนพอหนังจบปั๊บคุยไม่เห็นเหมือนในคอมิกเลยเฮียไม่หนุกเลยแต่กูเหมือนเบเนดิกมากนะเหมือนเลยใช่ไหมนี่เหมือนเลยใช่ไหมไม่เหมือนเบเนดิกเหมือนยักษ์หาจะดูว่าฟัดเฟ่ยักษ์หาอ้วนแค่นั้นเนี่ยในคอมิกเนี่ยมันมีผ้าคลุมอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนี้มันบินได้แบบนั้นมันบินได้แบบนี้ไม่เห็นผ้าคลุมเป็นอย่างนี้เลยไม่เห็นตัวละครเป็นอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวลูกโดนตาผ้าคลุมไงมันบินได้ไงโดนตาแอนเชนวันมันมีเยอะจิตใจฮะอ๋อโอเคสีหูตุ้งหูคือเฮียแล้ววะบอกพี่มาก่อนสตีฟ ดิสโก้เขาเป็นคนวาดสแตนลีย์เป็นคนเขียนเนื้อเรื่องตอนวาดเป็นการ์ตูนมานึกออกไหมมันอะไรของมันก็ไม่รู้นึกออกไหมมันยุกยักสีม่วงเขียวโอ้ม่วงหมดเลยเขาพยายามเอาตรงนั้นแหละเอามาทำให้เป็นไลฟ์แอคชั่นที่แบบมึงได้ดูกันนะว่าถ้ามันเป็นไลฟ์แอคชั่นมันจะเป็นยังไงศิลปะที่เขาวาดมาเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วเป็นยังไงจากสตีฟ ดิสโก้ในเรื่องดีไซน์เนี่ยพี่มองว่ามันค่อนข้างที่จะแปลกใหม่ที่จะอยู่ในหนังหลายๆคนพี่เชื่อว่าน่าจะมีคนเวียนหัวได้กับซีนใหญ่อะที่พระเอกมันผมไปดู iMac 3D มาโอ้โหแม่งปรากฏหัวทีนึงกูการผสมหลายๆอย่างอย่างเช่นว่าต้องคัดทุกอย่างออกไอตัวคนน่ะก็ต้องถ่ายจริงนึกภาพไหมบางช็อตก็จะเป็น 3D ไปก็ว่าไปอย่างที่เราเห็นแต่ว่าบางช็อตที่มันเป็นคนจริงๆเนี่ยมันก็ต้องแยกระหว่างไอ 3D ข้างหลังกับไอคนที่ถ่ายพี่มองว่าเรื่องที่ยากเนี่ยคือเรื่องที่แบบว่าทำยังไงให้มันดูกลืนกันเป็นเนื้อเดียวอ่ะในหนังเรื่องนี้มีซีนอารมณ์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นเด็กในเรื่องอื่นส่วนใหญ่จะเป็นบทนิ่ง เป็นนิ่งซะมากกว่าจะเป็นแบบนิ่งๆขรึมๆในเรื่องนี้มีการตะคอกมีอะไรก็แบบคือมันมีจุดพีคของอารมณ์อ่ะพอสมควรซึ่งผมมองว่ามันทำให้ตัวละครมีหลายมิติมากขึ้นซึ่งมันมีการแบบตัวละครเล่นตลกบ้างตัวละครเครียดบ้างตัวละครไม่เห็นด้วยบ้างตัวละครอีโก้บ้างนี่ที่พูดมาเฮียมันก็หลายมิติแล้วตัวละครตรงๆก็คือเขาเรียกว่าตัวละครที่ไม่มีการสะท้อนของเหตุการณ์นะไม่ เหตุการณ์ที่อะไรมากูยังนิ่งอยู่เฉยๆอยู่กูยังรับมือด้วยวิธีเดิมๆอยู่ซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้เบเนดิกต์เล่นได้ดีช่วงแรกๆก็จะเห็นอยู่ว่าเป็นคนอีโก้จัดหมอศัลยแพทย์เก่งที่สุดในบรรดาแพทย์ผ่าตัดนึกสภาพว่ารู้ทุกอย่างในโลกนี้ขนาดคนที่มารักษากูเนี่ยกูยังรู้มากกว่ามึงใครจะมารู้เท่ากูกูรู้หมดแล้วมึงพูดที่อะไรมาไม่เชื่อไม่ใช่โมเมนต์ในหนังมันเป็นโมเมนต์ที่เหมือนกับว่าคนอีโก้มากๆอ่ะเราจะเห็นความอีโก้ของมันสิ่งที่พี่รู้สึกนะกับส่วนที่ว่านิดนึงก็คือช่วงที่มันเปลี่ยนไอ้ด้วยความอีโก้เนี่ยมันจะเป็นหมอที่เฮ้ยไม่ได้เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ถูกต้องไหมแต่ไอ้ช่วงเปลี่ยนเนี่ยมันเร็วไปนิดนึงสำหรับพี่ผมมองว่าช่วงแรกเร็วก่อนจะแบบประสบอุบัติเหตุอ่ะมันเร็วคือเราได้เห็นเนี่ยรักษาคนไข้คนเดียวอ้าวมึงชนซะละอะไรเงี้ยพอชนปุ๊บคราวนี้อเจนดาเปลี่ยนไปแล้วนี่จากรักษาคนไข้กลายเป็นไปหาวิธีรักษาตัวเองแทนมันเร็วไปนิดนึงมัน5 นาที 10 นาทีอะช่วงแรกๆเลยพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าได้เห็นช่วงแรกๆมากกว่านี้หรือช่วงแบบออกเดินทางตามหาวิธีแก้มากกว่านี้มันจะทำให้รู้สึกว่าตัวละครนี้มันเราจะแบบเข้าถึงมากขึ้นแค่นั้นเองส่วนตัวร้ายเนี่ยไคซิเลียสผมว่าโอเคไม่ใช่ตัวร้ายที่สตรองอะไรมากและไม่ใช่ตัวร้ายที่โอ้บทเด่นมากแต่มันสมเหตุสมผลและมันแปลกอยู่ในตัวของมันไม่รู้ว่าคนจะเข้าใจหรือเปล่าเหตุผลที่มันทำอะไรอย่างนี้หรืออะไรแต่เดี๋ยวค่อยไปเจาะในสปอยมันทำอะไรเหตุผลมันคืออะไรโมทิเวตมันคืออะไรที่มามันเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเท่าที่พูดได้คือมันโอเคมันไม่ได้น่าเกลียดอะไม่ใช่แบบว่าล้างโลกดีกว่าอะไรงั้นนึกออกไหมมันไม่ใช่แค่นั้นคิดต่างอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้แม่งเนื้อเรื่องเป็นเส้นตรงมากนิ่งมากตัวละครอย่างที่บอกไม่มีมิติเลยเรียบมากแต่พี่มองว่าเฮ้ยมันก็เห็นอยู่นะมันก็มีจุดเปลี่ยนของตัวละครที่ทำให้เปลี่ยนจากเฮ้ยคนอีโก้เริ่มรับบางอย่างได้มันก็มีจุดที่เป็นดราม่าบางอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันก็มีเหตุผลรองรับอ่ะซึ่งมันก็โอเคโดยอาจารย์ในคอมิกเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วในเนี้ยเป็นผู้หญิงการที่ตัวละครเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วเข้ากับตัวเบนดิกต์คัมเบอร์แบทที่เป็นผู้ชายเนี่ยมันดูพอมันเป็นต่างเพศอ่ะแล้วเวลามันไปเข้าซีนคู่กันหรือซีนดราม่าบางจุดเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่เข้ากันเขาเรียกว่ามันจะมีเคมีเพิ่มขึ้นบางอย่างที่มากกว่าโอ้คนแก่สอนเด็กอะไรนี่มันจะมีเคมีที่มากขึ้นผมมองว่ามันโอเคแล้วพี่ด้าก็แสดงดีแสดงใช้ได้อยู่เขาเหมือนกับเขารู้หลายอย่างแต่เขาไม่พูดหน้าตาก็บอกมันผู้รู้ทุกอย่างผู้รู้อะไรอย่างนั้นแต่ไม่ค่อยพูดแค่นั้นเองอีกตัวที่ชอบมากมอโดไอ้ดำที่มองว่าวางไม่ดีตัวละครโชว์ไม่เยอะแต่คนนี้เราจะเห็นว่าการกระทำในเรื่องมันมีผลตามมาไอ้เฮียนี่จะเป็นตัวคนเหตุผลน่ะนึกออกไหมมึงทำอย่างนี้เฮ้ยมันได้วะมันไม่ได้นี่วะมึงอย่าทำอย่างนั้นดิอะไรอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นแบบคนให้ผลความสนุกของพี่คือฉากแอคชั่นที่พวกคิวบูเป็นไงวะมันโฟล์มากหมายถึงว่าภาพมันโฟล์แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บผ่อนฟิวตรงมาภาพค่อนข้างมีไดนามิกพอสมควรเพราะว่ามันมีเล่นกับกังฟูและก็มีการแบบขยายเฮียอะไรได้เนื้อไหมเปลี่ยนมิติบ้างเฮียอะไรบ้างเนื้อไหมบางทีกูดูแล้วกูก็มีเอียงแบบนี้นิดนึงแล้วก็ชอบบทบู๊ความฮาเนี่ยที่ชอบเป็นหนังตลกเหมือนกันนะว่าไปซึ่งมีข้อเสียอย่างหนึ่งของผมคือมันตลกแล้วรู้สึกว่าบางมุกฝืนไปนิดนึงรู้สึกเหมือนเขาจะไปจ้างคนเขียนตลกเข้ามาเพิ่มตอนท้ายมั้งเพิ่มให้มันตลกมากขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันฝืนแค่นั้นเองมันมีบางมุกที่อาจจะเป็นแบบเรฟเฟอเรนซ์เกี่ยวกับป๊อปคัลเจอร์บ้างนึกออกไหมพี่ก็รู้สึกว่ามันแบบดูแปลกๆไปดูไม่ค่อยเข้ากับด็อกเตอร์สเตนเท่าไหร่ซึ่งแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรอ่ะมันได้หัวเราะไปแหละแค่นั้นเองคือโดยปกติด็อกเตอร์สเตนก็จะไม่ใช่แบบการ์ตูนที่จะแบบคอมเมดี้ขนาดนี้ป่ะไม่ใช่แทบจะไม่คอมเมดี้เลยหนังเรื่องนี้พี่เอนจอยกับมันนะหลายๆอย่างสมมติทุกครั้งที่ไอตัวร้ายออกมาแล้วต้องมีซีนต่อสู้เกิดขึ้นมันจะต้องมีการพลิกโลกเกิดขึ้นมันต้องพลิกโลกมันต้องปริ้นมันต้องโอ้โหตัวเด้งไปนู่นเด้งไปนี่แล้ว ICG หลายๆอย่างอะเดี๋ยวค่อยไปขยายให้ฟังแล้วกันมันทำยังไงแต่ว่าพอจะเห็นอยู่ว่ามันมีแยกไอ้นั่นแยกไอ้นี่คือ CG แทบเขาเรียกว่าอะไรอะ 80% นะของสิ่งที่เราเห็นนะทุกครั้งที่มีซีนแอคชั่นนะซึ่งสนุกไหมสนุกดีก็ให้ที่8คะแนนชอบมากเรื่องนี้แต่ว่ามันก็อย่างที่บอกมันก็มีข้อเสียบ้างมีข้อดีบ้างปะปนกันไปแต่ที่พี่ชอบจริงๆก็คือฉากบู๊นี่แหละมันกลบได้ทุกอย่างเลยก็เลยขอให้พี่ 8.5 คะแนน 8.5 นี่นะถ้าเทียบกับหนังมาร์เวลเรื่องอื่นพี่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นแบบโอ้การ์เดียนอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่นี่พี่ว่ามันได้ตรงความแปลกใหม่และวิชวลที่มันอาจจะแบบดูตื่นตาตื่นใจนิดนึงแล้วบทเนี่ยพี่ว่ามันโอเคแล้วเสียอย่างเดียวคือรีบไปหน่อยแค่นั้นเองพี่รู้สึกว่ามันรีบไปหน่อยมากเลยหนังถ้าเพิ่มอีกสักนิดนึงมันคงได้แหละแต่นี่อาจจะเขาอาจจะถ่ายแค่นี้ก็ได้อาจจะไม่รู้อาจจะไม่มี extended edition อีกก็ได้อะไรอย่างนั้นแต่ว่ารู้สึกว่ามันโอเคในแบบของมันเรื่องนี้เลยให้ที่ 7.5 หน่วยได้ถ้า 9นี่ต้องแอนด์แมนเลยต้องแบบไลท์ที่ติหมดแล้วสำหรับไลท์สปอยครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอดูตัวสปอยแล้วกันว่าจะออกมาเมื่อไหร่เพราะว่าไลท์สปอยนี้ก็ทำมาให้เร็วๆออกเร็วๆหน่อยสำหรับคนที่ดูบ้างไม่ดูบ้างแต่ว่าเน้นเร็วไปก่อนเดี๋ยวมีสปอยใครอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้อยากให้เราพูดมากกว่านี้เดี๋ยวมีไม่สปอยออกมาถามมิสเตอร์วองอะไรแพทพอแพทกับแอนเชนวันคลิปกันแอนเชนวันไม่ต้องบอกนะว่าใครเบเนดิกต์คัมเบอร์แบทช์นึกว่าสมบัติเมธานีโอ้โหใครอยู่ยี่นั่นแหละวันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะเจอกันเทปอะไรนะสปอยด็อกเตอร์สเตนสปอยประมาณ4 ชั่วโมงหาอะไรมานั่งแดกได้เลยบะหมี่แม่อืดไปเลยเดี๋ยวจะสอนเวทมนต์ด้วยตอนนู้นไม่ให้มาม่าอืดถ้าสปอยแบบอืดไม่อืดย้อนเวลาได้อืดแบบต้มเร็วๆไลฟ์สาระมากเลยไปดีกว่าเจอกันครับ